มสวัสดีค่ะวันนี้รายการอาหารอร่อยกินกันสองคนหลายคนหลายคนสองคนแม่ลูกนะคะกำลังคิดว่าเพิ่งต้อนรับพี่จู๊ดไปเมื่อกี้นี้จะชวนพี่จู๊ดจาก SCG ทานข้าวด้วยมาตั้งแต่เช้ามาดูผังการทำงานวันที่2กันยายนวันออกพรรษานะคะระหว่าง SCG คือนวัตกรรมกับเสถียรธรรมสถานคือนวัตธรรม yes เมื่อนวัตธรรมกับนวัตกรรมมาบวกกันเพื่อสร้างกระแสของอริยชนอาหารอร่อยจึงต้องกินกันหลายคนครับดีมากค่ะวันนี้เชฟทองก้อนกลับบ้านแล้วนะคะเมื่อวานนี้พวกเราทำงานในการสร้างทาราฟาร์มทาราฟาร์มจะเป็นฟาร์มเพื่อชีวิตไม่เหมือนฟาร์มอื่นๆเพราะคนที่ป่วยเช่นเป็นเบาหวานความดันเดินเข้าไปปุ๊บก็จะดีขึ้นเลยในการใช้เขาเรียกว่าอาหารเป็นยาโภชนะบำบัดอ๋อเหรอโภชนะบำบัดโภชนาการบำบัดนะโภชนาการบำบัดนะคะก็จริงๆอ่ะของเรามันได้เปรียบนะแม่นะเพราะว่ามันมีสมุนไพรหลายตัวที่เราใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่ว่ามันใช้เป็นยาได้ถ้าเราเข้าใจก็เมื่อกี้นี่คุยกับพี่จู๊ด SCG ก็ยังบอกเลยบอกว่าถ้าเราทำให้ที่เนี่ยฟาร์มของเราไม่ใช่เหมือนฟาร์มโดยทั่วไปไม่ใช่ทำพืชสลัดขายสลัดแต่ว่าเราทำให้คนไม่ป่วยต้องทำยังไงนี่คุณแม่มีความหวังมากเลยเพราะมันจะมีเรื่องงานวิจัยเข้ามานะคะทำให้คนไม่ป่วยถ้าป่วยแล้วเนี่ยมันมีโภชนาการบำบัดอย่างไรและถ้าเผื่อว่าเราจะทำให้งานอาหารเป็นคลังของโลกใบนี้มันต้องทำให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันไม่เป็นโรคนะแต่มันง่ายมากเลยนะในความรู้สึกของลูกนะง่ายมากเลยอย่างสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะไม่ได้มียารักษาความดันโลหิตสมัยก่อนเขาก็จะใช้ขึ้นใช่หรือว่าต้องโหนี่แหละปั่นถ้าเป็นมากเนี่ยต้องใส่รากละย่อมลงไปหน่อยนึงต้นละย่อมต้นละย่อมก็คือผักที่เรากินกับลาบนั่นแหละอาหารเนาะอาหารเนี่ยมันคือภูมิคุ้มกันอะอย่างพี่สาวผมว่าพี่สาวผมไม่สบายฉี่ไม่ออกใครอ่ะนะไอ้ที่นอนข้างแม่นั่นแหละเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำงานเยอะพวกบ้างงานพูดไว้เยอะเดี๋ยวมาแล้วไม่ได้พูดก็เป็นกระเพาะเดินบ่อยมากเลยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะก็คือดื่มน้ำน้อยฉี่น้อยแต่ถ้าสมมติว่าเข้ามาทาราฟาร์มเราก็จะหาพืชที่มันเป็นฤทธิ์เช่นหญ้าหนวดแมวหญ้าหนวดแมวป่านหรือว่ามันมีเยอะเลยแม่ตระกูลสับปะรดก็พวกเมื่อก่อนนี้ถ้าใครจะเป็นนิ่วเนี่ยหมอให้กินอยู่เขาเรียกว่าอะไรชื่อทางการค้ามันยูรินเป็นกระป๋องผสมน้ำกินโอเคนั่นก็แสดงว่าวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องโภชนาการบำบัดนะคะแต่ว่าอาหารวันนี้ไม่ได้เป็นโภชนาการบำบัดเธอเอาแป้งมาเถอะเอาอิ่มเอาอิ่มเพราะว่าตั้งใจจะเลี้ยงนู่นเขาทำห้องน้ำมาอยู่เมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้คุยกันจ้ะทางฝั่งบางหวังเนาะจะผัดมีไม่ต้องใส่กากหมูก็เลยต้องถอดกากหมูออกแม่ใส่เต้าหู้แทนนี่ก็ค่ะวันนี้คุณแม่ก็เลยย้ายครัวมาไว้ที่ร้านกาแฟของเราวันที่2เราจะมีตรงนี้แหละค่ะเป็นร้านกาแฟลืมพูดไปว่าสาคนที่แม่กำลังต่อสู้แล้วก็ให้ลูกทำดอกชมจันดอกชมจันเมื่อเช้านี้คุณแม่ทานไปอีก7ดอกเพราะถ้า7ดอกคุณแม่จะขับถ่ายโดยไม่ต้องใช้ดีท็อกตอนนี้ไม่ต้องดีท็อกมาเป็นสัปดาห์แล้วค่ะชมจันค่ะคือมันเป็นของดีแหละค่ะถูกบ้านเราไม่ต้องไปซื้อยาอร่อยและสวยงามหอมนวลมากมีประโยชน์ถ่ายไม่บิดใช่ไม่บิดลำไส้นะสบายค่ะแล้วก็ถ่ายแบบอ่อนโยนอ่ะไม่ต้องเบ่งเยอะคือถ้าสมมติว่าคนที่ถ่ายประจำอย่างนี้แม่ใช้ดอกชมจันได้เรามีชมจัน700ต้นใช่จะทำเป็นสวนแต่ว่าบำบัดถ้าคนเป็นแบบพันดึกเลยอ่ะเขาจะต้องใช้รากตาลพันดึก
พันดึกคืออะไรอ่ะเถาดาในท้องเขาเรียกว่าพันดึกคือนี่อย่าถามให้โบราณเลยลูกอายเขาลูกเก่ ไปแล้วทำก้อนขึ้นมาดูก่อนเลยค่ะเมนูของเราวันนี้แนะนำอุปกรณ์เดี๋ยวสิดูเขาทอดก่อนทักเขาก่อนเชฟสองคนนี้คือเชฟยูออนเจ้าค่ะและแม่สีนกเจ้าค่ะค่ะสองคนเนี่ยนะคะทำเกี๊ยวซ่าเมื่อวานนี้ยังซ่าถึงวันนี้อยู่เลยนะคะวันนี้เรากำลังทอดอะไรลูกทอดเต้าหู้เจ้าค่ะเธอแม่เอากรอบหน่อยเหรอไม่ต้องกรอบมากแม่ตายตายร้อนร้อนจะเอามาใส่ผัดหมี่เอาละจ้าอ่ะผัดหมี่มีอะไรบ้างครับท้องก้อนเดี๋ยวมีซอสแดงซอสแดงโบราณโบราณโอ้เอามาที่แต่ว่าเดี๋ยวทำเลยดีกว่าเอางี้เดี๋ยวเอานี้เสร็จเดี๋ยวตอนนี้แนะนำก่อนต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับกระทะมีคนแม่ชีเด็กๆแม่ชีอายุสูงสูงมากมีไม้บูมได้ไหมเห็นไหมไม้บูมนี่ไม้บูมเอาไปห้อยไว้จากข้างบนนันทวันมีความเสี่ยงเลยนะคะคุณแม่นะรีบมาตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยววันที่สองเนี่ยค่ะไม่ต้องมาที่สองราคาตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยค่ะเราจะมีสวนดอกไม้ที่เราเรียกว่าพยัคฆ์หมอกค่ะพยัคฆ์หมอกโดยป้าตุ๊กนะคะป้าตุ๊กขามองไปค่ะหันกล้องไปกำลังทำกันอยู่เนี่ยค่ะบรรดาทีมพยัคฆ์หมอกปลูกทางเข้ามาที่ศาลาหัวใจโพธิสัตว์เพื่อจะมากินวันนี้ทุกคนที่ปลูกอยู่นะคะเฮ้ๆกันหน่อยเพื่อจะมากินอะไรนะคะเมนูผัดหมี่ผัดหมี่เพราะว่าผัดหมี่โบราณอย่างแรกก็คือแม่เวลาที่ต้องการพลังงานสูงๆเอาคาร์โบไฮเดรตเข้าไปหน่อยน้ำตาลเข้าไปหน่อยมันจะได้ชื่นใจตอนนี้นะคุณแม่นะคะทานอาหารเช้าเป็นหลักเดี๋ยวจะผัดละอาหารเช้าเป็นหลักแล้วก็อาหารกลางวันเป็นรองนะคะเพื่อจะลดน้ำหนักสัก2กิโลดีไซน์อาหารมาแม่จะเหลือแค่50พอตอนนี้52ด้วยคนวัย70เนี่ยนะอย่างแรกก็คือว่าเวลาจะลดน้ำหนักอ่ะแม่อย่างดอาหารโปรตีนยังลดโปรตีนให้แอดโปรตีนเข้าไปแล้วก็ลดคาร์โบไฮเดรตดึงคาร์โบไฮเดรตออกดึงน้ำตาลออกอันนี้วันนี้ฉันก็ไม่ต้องกินซีนีเธออ่ะเดี๋ยวแม่เขี่ยกินแต่เต้าหู้ได้กินได้มากินได้มาดูเมนูเราก่อนนี่ค่ะเรามีอะไรบ้างคะหนึ่งเลยคือกระทะนี่แหละไข่ของเราตักน้ำมันออกที่มาจากนี่แหละค่ะไข่ไก่ฟาร์มสุกของเรานะคะอันนี้แม่ชิมได้อันนี้โอเคโปรตีนแม่ได้นะคะต่อไปค่ะก็นี่ไงชมจันทร์เดี๋ยวขอนิดก่อนเนี่ยค่ะดอกชมปันแม่เนี่ยเดี๋ยวลูกจะให้ทานกับไอ้นี่เลยนะผัดหมี่นะชมจันทร์เนี่ยพอบีบมะนาวแล้วก็กินอย่างนี้เลยนะนี่จ้ะอันนี้เราดองหน่อยได้ไหมลูกดองไม่ทันละแต่จริงก็ทันอยู่ทันนะเออไม่เอาทำไงอ่ะบอกดองให้แม่หน่อยแม่ชีครับขอแม่ชีนกขอช่วยหน่อยครับเพราะว่าจะทานพอดีอะค่ะคุณแม่ทานขอน้ำตาลทรายคือต้องดองแบบฝรั่งก่อนฮะดองแบบฝรั่งดองถั่วงอกนะคะถั่วงอกค่ะมาเลยไม่คุณแม่เนี่ยชอบกินผักดองลูกนกจะได้จำว่าเอาถ้วยมาถ้วยให้ผมหน่อยน้ำตาลทรายแดงเหรอคะครับแม่จริงๆแล้วถ้าจริงแล้วเราควรเอาน้ำข้าวไหมแม่เคยกินแต่น้ำสมัยก่อนเนี่ยเราใช้น้ำข้าวมาขอช้อนครับแต่ว่าถ้าดองฝรั่งอ่ะมันจะไวกว่าเอายังไงคะเอาตักไปแล้วน้ำตาลครับน้ำส้มมะนาวไหมเกลือครับแม่เกลือครับเกลือเกลือยาอยู่ไหนมานี่สิมาค่ะจ้ะพูดที่ภาษาว่าอะไรนะเค็มไว้ใจแม่ผมเรื่องเค็มไว้ใจแม่ผมเยอะไหมลูกประมาณนั้นแม่พอละทองก้อนเอ้ยน้ำเปล่าแม่เอามาต่อไปเดี๋ยวนะแม่นะปกติเนี่ยถ้าดองผักอ่ะแบบฝรั่งอ่ะเราก็จะต้องเอาผักอ่ะไปแช่ในน้ำขุ่นใสก่อนให้มันรัดก่อนแล้วก็ดองไว้วันหนึ่งตากแดดไว้หน่อยนกทำให้แม่มันจะเวิร์กทำให้เลยเพราะว่าเราทำเองอ่ะไอ้เนี้ยผักไม่นกขอน้ำตาลอีกหน่อยคืออะไรก็ได้ที่เราทำเองชุดมาอันนี้ก็เอาอันนี้ใส่เลยครับแม่อะไรคะนั่นแหละครับอีกมาเลยทองก้อนถ้าแม่จะอีกหน่อยนี่สีน่ากลัวมากเลยซอสเธอเนี่ยถ้าแม่จะใส่นี่ลงไปด้วยได้ไหม
นิดนิดหน่อยได้แม่เดี๋ยวมันจะไปกบรสความหวานของถั่วงอกเพราะถั่วงอกมันรสอ่อนแม่ใส่หอมได้ครับได้แต่นิดหน่อยใช่ไหมต้นหอมนะแม่ต้นหอมต้นหอมเขียวๆนะคืออย่างนี้นะคะเราเนี่ยทานน้ำพริกบ่อยแล้วเราก็ชอบมากเลยค่ะไอ้ที่มันเป็นไอ้ถั่วงอกดอกอันนี้หรือคุณแม่จะลองกินกับไอ้นี่เลยค่ะแล้วก็อันนี้เขาเรียกนอกสูตรเลยนะคะไม่ห่วงนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะจากนั้นลูกจะยึดจ้ะอ่ะมาทางนี้แล้วค่ะตามมาเลยแล้วบุญล้ามาทางนี้นี่โอ้โหนี่ไมบูมเราใช้ได้เลยครับครับคือหอมแดงครับเจียวหอมแดงเข้าไปก่อนหอมแดงเนี่ยเจียวแล้วประโยชน์คืออะไรคะลูกหอมให้มันหอมแม่มันไม่มีอะไรหรอกไม่มีกระเทียมนะสังเกตนะคะไม่มีกระเทียมนะคะหอมแดงแล้วอะไรลูกใส่อะไรไปคะน้ำมันครับน้ำมันไม่พอแต่เจียวหอมสำหรับไอ้ผัดหมี่เนี่ยประมาณหนึ่งอย่าให้เหลืองถ้าเหลืองเมื่อไหร่มันจะเพี้ยนให้มันไฟเหรอจ๊ะใช่เอาแค่มันหอมไอ้นี่เนี่ยต้องเอาไปตากแดดไหมไหนครับแม่ไม่ต้องครับอีกแป๊บนึงแม่ฉันได้แล้วอ๋อเหรอสมัยโบราณแม่ทำกับไอ้น้ำน้ำเสาข้าวครับเสาข้าวเราต้องตากแดดด้วยนะใช่ก็น้ำเสาข้าวแล้วก็เอาไปใส่โอ่งอันนี้ถ้าเข้าตู้เย็นล่ะจะกรอบไหมกรอบนะอันนี้มันก็กรอบอยู่แล้วโอเคโอเคเพราะว่าเขาแช่น้ำเย็นมาแล้วไม่รู้เดี๋ยวมั่วไปก่อนเอานี้น้ำตาลปี๊บใส่มาเร็วมาเร็วเอาน้ำมาเลยน้ำมาใส่น้ำเลยครับเพราะว่าอันนี้ใส่แล้วถ้าไม่ใส่จะขืดหมดไหมคะหมดเลยใส่น้ำตาลไปน้ำตาลปี๊บใช่ไหมจ๊ะคะน้ำตาลปี๊บอันนี้แม่ช่วยลูกก็ได้นะเดี๋ยวลูกเบาไฟนิดหนึ่งประมาณนี้พอไหมคะหมดเลยครับไม่พอหรอกครับนั่นน่ะแม่อันไหนน้ำมะขามเปียกนี้ใช่ไหมน้ำมะขามเปียกครับน้ำมะขามเปียกอย่าคิดว่าผัดหมี่มันจะต้องมีแต่น้ำมันคือผัดหมี่แม่มันจะต้องทำซอสให้ได้ก่อนแล้วซอสนี่มันต้องข้นๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับไม่ข้นมากนักหรอกแต่เดี๋ยวดูมันจะต้องรสชาติดีเลยนะด้วยความที่ลูกที่ไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยตวงเอารู้สึกว่าไว้ก่อนน้ำมันหอยมาเชฟพร้อมก้อนเขาจะมั่วๆอยู่นะคะใช่ครับน้ำมันหอยเจน้ำมันหอมใส่เลยทีนี้เมื่อกี้น้องบอกว่ามันไม่มีในสูตรจริงๆแล้วมันจะต้องใส่ครับคือซีอิ๊วดำถ้าไม่ใส่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะไม่ได้กลิ่นหอมของน้ำตาลแม่น้ำตาลคือแม่สังเกตไหมว่ากลิ่นหอมของน้ำตาลไหม้อ่ะมันอยู่ในซีอิ๊วใช่เพราะผัดหมี่เวลาเรากินอ่ะมันจะหอมน้ำตาลไหม้อยู่นิดนึงอ๋อมันคืออยู่ในซีอิ๊วมาดมจะได้รู้ไว้จะได้จำไว้แกก็เอาหน้ามุดลงไปเลยสิเบบีออไอซอสแดงเอามืออย่างเงี้ยดัดแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะให้ท้องก้อนแม่ไม่ค่อยแน่ใจไอซอสของเธอเนี่ยมันใส่สีนี่เปล่าเนี่ยลูกก็ไม่รู้หรอกแต่รู้ซื้อมาจากในตลาดเป็นซอสแดงผัดหมี่ยอดซอสทำเย็นตาโฟน่ะแล้วทีนี้แม่รู้ไหมพอใส่น้ำตาลปี๊บไปแล้วฉันน่ะไม่รู้อะไรเลยฉันไม่เคยทำกับข้าวเลยแต่พูดป่ะแจ้งให้ทราบว่าน้ำตาลปี๊บอ่ะมันจะหวานนวลไอ้น้ำตาลทรายอ่ะมันจะหวานแหลมถ้าใส่อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะมันจะไม่อร่อยมันต้องผสมไปเอาเกลือมาให้ยายช้อนชิมมาให้ด้วยขอเกลือไอ้ช้อนชิมให้พี่ก่อนสองอันสองอันช้อนตัดอันนึงมันร้อนจะตัดหรือเปล่าจ๊ะลองดูตึ๊ดตึ๊ดไม่ตัดแล้วแม่นันทวันเขาไฮโซเดี๋ยวนี้มาให้ขายยอดหรือว่าเธออย่าพูดนะอะไรที่เธอบอกไม่อ่ะจะเกิดขึ้นได้เสมอเดี๋ยวตอนแม่ชิมนะมันจะตัดตอนเธอยืนชิมมันไม่เป็นไรแม่อร่อย
แม่นะทำกับข้าวไม่เป็นนะอันนี้แม่ก็คนให้ลูกนั่นแหละเพื่อไม่นี่เรามาเรียกเรตติ้งนะคะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่แล้ว225คือเวลาที่แม่คนเนี่ยมันก็เป็นสิริมงคลนี่เรื่องเข็มไว้ใจแม่ผมซัดไปเลยไล่ผีไปที่ทำก้อน มันรู้ตัวอีกนิดหนึ่งนะครับสาปะสาผีโหถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ดิ้นเลยนะโหดูมันเดือดดูมันเดือดสิคะดูมันเดือดสิคะเนี่ยแม่ะต้องตัดตัดให้มันแบบว่าโดยปี๊ดขึ้นมาหน่อยนึงโหดูสิ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 ดีจังเลยดีจังเลยเนี่ยชอบมากเลยจบเนี่ยจะเรียบเส้นขึ้นเลยละเนี่ยเนี่ยซีอิ๊วขาวมาน้ำปลามาแม่ครับนี่โหนี่จำไม่ได้นะสูตรเธอเนี่ยมันใส่ทุกอย่างเลยอ่ะลูกก็เสร็จแล้วจริงๆอ่ะน้ำซอสเริ่มเข้มข้นนะคะถ้าสีซอสมันไม่แดงสักหน่อยจะดีอะไรมะรู้ว่ามันขาดหวานหน่อยนึงหวานมาเพราะว่าไอ้นี่มันต้องหวานหน่อยโอ้โหเธอความถ้วยเลยนะอย่างนี้มันแต่เราเลี้ยงทั้งสามข้าวเอามันก็เริ่มเหนียวขึ้นแล้วนะแม่ว่านะเนี่ยทีนี้แม่อันนี้ทีนี้แม่ไม่ไหวแล้วล่ะเพราะว่าแม่ครับครับอันนี้อยากสอนน้องให้น้องมาชิมซอสก่อนเอามาลูกมาอยากให้แม่ชิมด้วยนะจริงๆมีลูกศิษย์คุณแม่บอกว่าคุณแม่หายไปสักพักจากตัวคิดถึงจังเลยค่ะจ้าแล้วค่ะจ้าไหนละของยายมาให้แม่ชิมเหรอคะไม่ครับมันไม่งั้นมันจะไม่ทราบว่าก่อนที่อันนี้เขาเรียกว่าซอสผัดซอสผัดหมี่มันจะสะอาดไหมลูกสะอาดครับแม่ครับแม่จะกินเคมีลำบากนะลูกครับเอาหมี่มาหมี่เราใช้หมี่ไวๆถึงจะอร่อยนี่ลูกศิษย์แม่นะไวๆนะจ้าที่หลังบอกครับใส่หมดเลยครับแม่มันง่ายมากเลยนะง่ายจนแบบว่าทำไมมันง่ายเช่นนี้จริงเหรอนะหมดเลยเหรอลูกอันนี้เขาเรียกว่าความช่ำชองการออนสเตทแม่เธอรู้บ้าง45ปีที่เรารู้ว่าชีวิตนี้เดี๋ยวเบลวีออนนะยายไม่ไหวมันเริ่มหนักละเนี่ยต้องอย่างนี้เลยแม่เบลวีออนเบาไฟเขาต้องเบาไฟเหรอครับแล้วทำให้มันแห้งเลยเหรอคะลูกใช่ครับแม่แป๊บเดียวเองนะมันจะแห้งแล้วทำไมอ่ะมันอืดเหรอมันจะดูดเข้าไปครับว้าวตะเกียบมีไหมคะตะเกียบฮะตะเกียบมีไหมลูกเมื่อกี้ที่ได้ชิมว่าเปรี้ยวหนักมันเลยมันต้องหวานหวานแม่มันยังไม่โดนซอสเลยเบาไฟแต่อย่าเบามากนะเบลวีวอนเดี๋ยวมันจะไม่สุกหมายถึงว่าไม่ถึงว่าเราจะทำให้มันแห้งกว่านี้ใช่ครับแม่อีกสักหน่อยนึงกินมาแล้วกินมาแล้วโหเป็นความกรุณาของแม่มากเลยทำไมจ๊ะกูวิกฤตการได้เขาเรียกว่าเบลวิวออนทีซีดแม่จ้ะจ้ะเหมือนต้มยำกุ้งทีซีดอ่ะฉันก็เห็นเธอมาแล้วก็ยังยอดโกรธเหมือนเดิมอ่ะฉันก็แบบฉันจะช่วยใครดีรู้จักเตรียมตัวกันบ้างนะเอ๊ะยังไงเนี่ยเนี่ยไอช่วงเนี้ยทีนี้เมื่อกี้จะเห็นว่าเราใส่น้ำมันค่อนข้างเยอะค่ะถ้าเราไม่ใส่น้ำมันเยอะมันจะติดกันเป็นก้อนๆแต่แม่เห็นด้วยนะที่มันแบบมีความเหนียวหนืดเนี่ยมันเข้าไปในใช่ไหมไอ้น้ำซอสนะลูกมันเข้าไปในเส้นหมี่แล้วล่ะค่ะใช่ครับตอนนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะเป็นอะไรที่กินมาตั้งแต่เด็กพอเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วนะคะเนี่ยเส้นเนี่ย
ยายช่วยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ผัดหมี่ได้สวยน่าทานมากค่ะพูดกันจริงๆนะเอาหน้าไปเชียวแม่ไม่เป็นอันนี้ใส่แม่ก็ค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนทำมาทำก่อนไม่อันนี้แม่เดี๋ยวอันนี้แต่ว่าเบบี้ออนอันนี้เธอต้องจำไว้ไอเนี้ยอย่าใส่เยอะใส่เข้าไปแค่เอากินแล้วเดี๋ยวไปโรยเฉยๆโรยเฉยๆที่หลังโอเคอ่ะดูนะคะเทคนิคก็คือเอาไปให้มันมีกลิ่นค่ะอีกนิดไหมลูกไม่มีไม่มีกระเทียมลูกลูกขอหอมอีกหน่อยเดี๋ยวพี่ครับอันนี้ก็ผัดไปเรื่อยน้องจูนน้องจูนไปเอากระเทียมให้พี่สัก5กีบอ่ะลูกเราจะใส่กระเทียมดองหน่อยไหมไม่ใส่แม่อันนี้ไม่ใส่กระเทียมดองแม่ว่ามันจะรสชาติดีนะเราหั่นกระเทียมดองหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้มันจะผิดสูตรมันไม่เราต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นขอตักก่อนครึ่งหนึ่งกลัวกลัวมากเลยเห็นไหมครับพอคุณแม่มาก็จะผ่านเนี่ยค่ะนอกกรอบถ้าเราใส่กระเทียมดองแม่ว่ามันจะต้องอร่อยซอยบางบางมันจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวผัดไอ้เนี่ยผัดผัดปอยเซียนไม่หรอกลูกแม่เคยกินอย่างเงี้ยนะแล้วมันมีกระเทียมดองหน่อยๆเดี๋ยวแม่ขอชิมหน่อยได้ป่ะอร่อยแม่รับรองว่าอร่อยมึงกลัวว่าเราจะไม่อร่อยนี่ค่ะจะตัดเหรอเดี๋ยวกลับมาเรากำลังรออะไรคะกระเทียมดองอยู่นะคะแม่นี่ครับถ้ามันจะอร่อยเนี่ยมันจะต้องติดผ้าอย่างนี้เลยใช่ไหมติดติดไอตัวติดติดนี่แหละอร่อยขอชิมอีตรงติดติดได้ไหมขูดตรงนี้ให้แม่หน่อยเนี่ยมันติดอยู่กับเนี่ยเนี่ยโอ้นี่อย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่ามืออาชีพค่ะเรารู้ว่าตอนส่วนไหนของกระทะที่อร่อยครับไข่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 อยู่ไหนลูกเดี๋ยววิวันเอาไข่มานี่ค่ะเดี๋ยวตามมาชิมเลยค่ะติดกระทะลูกขูดใหม่หน่อยสิแม่กินถ้วยนี้เลยอ่ะโอ้โหเอาครับผักหอมลูกผักหอมทุบอันนี้ให้ลูกหน่อยมานี่เลยค่ะตามมาชิมตามมาชิมแม่นี่ค่ะนี่แม่ไม่ต้องใส่อันนี้คือใครได้กินเขาจะดูว่าแม่ค้ามีใจให้หรือเปล่าเนี่ยเขาจะดูว่าหอมได้ไอ้ต้นนี้ไหมว้าวไอ้ตรงต้นหัวขาวๆอ่ะเพราะว่ามันจะหวานแล้วจ้ามาเลยค่ะตามคุณแม่มาเลยนะคะกลับมาแล้วขับมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะจวงจานอันนี้ของคุณแม่มาเลยนี่นะคะเมื่อกี้หอมดองของแม่อยู่ไหนลูกมาเลยค่ะแถมยังมีนี่อีกนะคะดูแม่นกแอบชิมยังว่าอร่อยเปล่าแอบชิมแล้วก็ขอยาค่ะอยากกินยาเยอะเลยค่ะมาเลยค่ะหอมดองไอ้ไม่ใช่อะไรนะอันน้ำปลาเอาออกแม่ไม่ใช้น้ำตาลแม่ไม่เอาแต่แม่จะใส่พริกหน่อยนะคะมาดูแล้วเด็กๆใครหิวมื้อกลางวันกับคุณยายนี่ที่เราดองเมื่อสักครู่นี้ค่ะสุดยอดเจ๋งจริงๆนี่ค่ะเดี๋ยวเอาตะเกียบเดิมเนาะเอาล่ะมาไม่ต้องมีใครประเคนละมาเลยค่ะลูกขอหน้านิดนึงได้ไหมเอาหน้าสิมาสัพพีทิโยวิวัชชันตุความเจริญทั้งปวงชมบำราแปอายุวันนอกสุขังพลังดีนะเธอจงที่ถ่ายเสียไม่ บอกว่าความนั่นไงบอกว่าความเจริญทั้งปวงชมบำราไปแต่ว่าเธอจงตื่นขึ้นนะคะปิดกั้นวันนี้เราจะพูดว่าเอาโต๊ะดีกว่านะเอาโต๊ะนั้นดีกว่าได้เอาโต๊ะนะมาค่ะเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเห็นอันนั้นทำตาให้กับอาสาสมัครของเราได้ทุกคนเลยลูกเรื่องที่หนึ่งนะคะคุณแม่จะชิมอันนี้ก่อนไอ้ที่เราเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมคะสูตรอันนี้ดองเป็นยังไงคะสูตรดองจำได้ไหมเบบี้ออนจำได้ค่ะอะไรบ้างลูกเยี่ยมไอตัวที่ดองเยี่ยมแบบฝรั่งเยี่ยมน่าชื่นน่าชื่นเข้มข้นอ่ะข้นแล้วก็
อืมใช่เลยคือมันเข้าไปอยู่ในเส้นนะลูกมันเข้าไปอยู่ในเส้นเอามาวางแล้วลองกินกันดอกชมจันทร์นะคะกระทะใหม่ไหมมะนาวนิดนึงเนาะกระทะใหม่ใช่ไหมลูกเดี๋ยวจะผัดอันนี้ให้ดูไหนครับแม่บีบมะนาวหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าให้มันหอมเพราะว่ามะนาวมันเอาไปผัดด้วยไม่ได้มันจะขมมันโดนความร้อนแล้วมันจะขมครับแต่คุณแม่แนะนำว่าอันนี้เฉยๆกับอันเนี้ยแม่ว่าอันเนี้ยโอ้อันนี้มันอร่อยค่ะเพราะว่ามันจะมีรสชาติแล้วก็เราก็คือมันไม่ได้ถึงกับจัดจ้านค่ะมันดองเพียงแค่สักครึ่งชั่วโมงนะคะลองดูนะคะเหมือนสมัยก่อนเลยไหมแม่หมายถึงว่าเหมือนสมัยก่อนเลยใช่ไหมโบราณโบราณต้องทำแบบนี้นะแต่ทีนี้เดี๋ยวแถมเรื่องผัดถั่วงอกให้ดูก่อนว่าผัดถั่วงอกแบบจีนผัดไงอ๋อมีผัดถั่วงอกอีกเหรอคะก็มันนึกว่าจบแล้วเราเหลือถั่วงอกเยอะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนที่เขากำลังเตรียมนะคะคุณแม่แนะนำดอกจวงจันทร์ดอกชมจันทร์ชมจันทร์นี่อันนี้ที่เขาบอกว่าให้กินแบบติดกระทะแล้วลองกินกับชมจันทร์ดูใครที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันอึดอัดเราไม่ต้องกินยาระบายค่ะนี่เลยค่ะชมจันทร์ค่ะเป็นเหมือนกับหนึ่งในเครื่องปรุงในการรับประทานอาหารที่จะทำให้เราเข้าห้องน้ำได้อย่างสะดวกแล้วก็ไม่มวนท้องที่เป็นภาชนะที่เตรียมผัดเราฟาร์มเราตั้งใจจะทำดอกชมจันทร์เนี่ยเป็นเหมือนเขาวงกตแล้วค่ะแล้วก็จะส่งให้ลูกศิษย์ทุกคนก็ได้ไหมเอาสักวันละ5ดอกใครอยากได้เดี๋ยวส่งนี่แหละค่ะเคอรี่ไปเลยดอกชมจันทร์นะใช่ไหมทำก้อนนะ5หรือ7ดอกวันหนึ่งถ้าทนธาตุแข็งก็สัก7ครับแม่ต่อไปนี้นะคะเขาจะปล่อยคุณแม่ทานแต่อร่อยจริงๆค่ะไปดูวิธีการผัดถั่วงอกนะคะพร้อมแล้วจ้ะต้องก้อนเดี๋ยวครับแม่เดี๋ยวผมเตรียมของแป๊บอันนั้นมาทำคุณแม่เริ่มแรกเติมน้ำมันก่อนใครที่หิวที่บ้านยกมือขึ้นแล้วหิวกันขอน้ำหน่อยหิวไหมชอบคุณพ่อคุณสองแม่ลูกที่วันนี้เวลาพูดเหมือนเสียงกันตลกสนุกน่ารักดีค่ะทองก้อนเขาไม่กล้าขัดใจแม่หรอกเขาจะเหลวไหลอะไรเขาก็ไม่เคยรอดสายตาแม่เลยตะล่อมไปตะล่อมมาพรรษาเนี้ยตีติดพรรษาเนี้ยมีแวบนะมีแวบนะไม่ใช่ว่าจะดีตลอดเดี๋ยวอันนี้ไปให้แม่แต่ด้วยความเป็นคนไทยขอใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลดอกชมจันทร์น่ากินมากหมดอันนี้ขออนุญาตแนะนำอันนี้ก่อนแค่เพียงไม่กี่นาทีลูกก็ดูสิพอเราใส่ไอ้สีเนี้ยไปเนี่ยไอ้หอมแดงเนี่ยมันสวยๆนะมีแค่นี้เลยดอกชมจันทร์เนี่ยแค่นี้รอดแล้วเนี่ยขับถ่ายสบายแล้วค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ใส่หรอกถ้าเกินเขาไม่ใส่หอมอยู่ตรงนี้บอกไว้เฉยๆถ้าเราบอกว่าเราจะทำทาราฟาร์มแล้วเราก็โอ้โหอันนี้นะคุณแม่ชอบมากเลยนะอันนี้พวงชมพูอาจารย์มดเอามาให้คุณแม่ปลูกตามต้นไม้พวงชมพูนี่ของเราใช่ไหมลูกใช่ครับแม่แม่ครับพอก่อนครับแม่ไหวมาให้เจ้าค่ะฮะเขาก้อนสมัครให้เจ้าค่ะแม่พอก่อนครับแม่อยากให้แม่มาใส่เกลือเป็นสิริมงคลเราจะไม่ชิงใส่เกลือแม่เราทองก้อนเนี่ยมันจะใช้เราเวลากินนี่แหละมาทำไงจ๊ะแม่ใส่เกลือครับประมาณมาทางนี้ค่ะปลายมือมีอะไรบ้างไม่ใส่ต้องใส่ในนี้เลยครับอ๋อมีอะไรบ้างอ่ะมีถั่วงอกต้นหอมใส่น้ำตาลไปสักเล็กน้อยครึ่งช้อนนิดหน่อยอีกครับแม่อีกหน่อยเลยหน่อยนิดเดียวครับครับใส่น้ำครับเบลวีออนอย่าเบาไฟพี่นะหมายถึงว่าเขาต้องผสมในถ้วยก่อนนะคะต้องเอาให้เสร็จก่อนแล้วมันต้องมีกระเทียมไหมครับมีใส่ไปแล้วครับลืมไปโอเคเดี๋ยวสิเราต้องสตูหน่อยไหมสตูไม่มีอะไรแล้วครับมีแค่นี้แม่อ๋อเหรอมีแค่นี้เลยอ๋อแล้วก็รอควันขึ้นอ๋อเบลวีออนขอตะหลิวพี่มาได้เลยค่ะ
ติดไฟแล้วครับไม่ต้องใส่เต้าหู้เลยเหรอลูกใส่ได้ครับแต่ผมเสร็จแล้วอะโอเคติดไฟติดแล้วแม่โอเคไม่ถึง10วิกินได้แล้วอะไรที่มันเป็นผงงอกมันโอเคเลยเนาะนี่เปิดอีกแล้วผัดถั่วงอกแบบจีนต้องเป็นแบบนี้นะครับผัดใส่เกลือเท่านั้นแล้วก็ปลานิดหน่อยห้ามผัดนานอันนี้เอาให้แม่ก่อนเดี๋ยวอันนี้วางเดี๋ยวอาจารย์เล็กใส่ให้แม่อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันถ้าแม่ไปเมืองจีนที่แม่ไปเมืองจีนใช่ไหมเขาก็ถามให้แม่แค่นี้แหละที่โต๊ะจีนน่ะนะใช่ครับแต่อย่าแบบว่าไปพิลีพิไลกับการผัดถั่วงอกแล้วแบบว่านาทีหนึ่งเสร็จนี้ก็ยังถือว่าช้ามากครับห้ามจะให้มีอายุวโนสุขังพลังนี่ค่ะพี่ติงพี่หายพี่ผมหายพี่ติงเหรอพี่ติงยังประชุมอยู่มาอ่ะอุ้ยลูกเอาอันนี้ออกไปก่อนไหมแม่จะได้วางอันนึงเนี่ยแม่อันเนี้ยเอาของดองออกก็ได้ลูกเอาออกไปก่อนมาละมาเลยค่ะพี่ติงไม่มาอันนี้แทนป้าตุ๊กกับป้าติ๋ง สองคน โอ้ยนี่มันอะไรอ่ะ ขอน้ำให้คุณยายหน่อยแม่อันนี้เราแม่อยากให้แม่ลองชิมว่าเหมือนที่จีนไหมไอตัวผัดถั่วงอกครับครับลูกก็ยังไม่ได้ชิมเลยนะลูกก็ลุ้นนะเนี่ยลูกก็ลุ้นเหรอลุ้นไปเมื่อกี้แม่ว่ามันแบบดูแล้วมันดูน่าจะอร่อยอ่ะดูแล้วมันไม่มีอะไรใช่ไหมต้องคงความกรอบของกรอบมากกรอบมากถ้าสมมติว่าเราใส่พวกซอสอะไรเข้าไปอ่ะแม่ครับมันจะไม่กรอบแล้วมันจะเฉาต้องใส่เกลืออย่างเดียวสรุปแล้วเคล็ดลับคือเกลืออย่างเดียวแล้วก็ใช้เวลาน้อยสุดเพียง10วินาทีประมาณ5วิด้วยแหละแม่ก็คือน้ำมันร้อนจัดแล้วก็ปรุงทุกอย่างลงไปในชามแล้วก็ปึ๊ดลงไปเลยพริก 2-3 ทีขึ้นเลยครับโอ้โหอันนี้พ่อเองได้ด้วยค่ะอันนี้ก็ของเราเลยแหละแม่แล้วก็ความหวานของถั่วงอกมันจะออกมาเองแล้วก็ต้นหอมจะช่วยมาสู่กลิ่นหน่อยคือคุณแม่ว่าอาหารที่ดีก็คือผ่านการปรุงที่น้อยที่สุดนะคะแล้วก็สะอาดที่สุดคือไม่มีเคมีแล้วรสชาติเนี่ยคุณแม่ว่ามันหวานมาจากเนื้อถั่วงอกแล้วถ้าเราทำเต้าหู้เองได้อีกนะคะได้ครับเดี๋ยวเราพร้อมเรื่องการปลูกถั่วเหลืองก่อนครับแม่ก็คงจะทำเต้าหู้กันนี่คุณแม่อยากจะบอกว่าไอ้หมี่เนี่ยไอ้หมี่ที่กินเนี่ยคือมันดูเหมือนมันไม่ได้มีโปรตีนอะไรเลยแต่พอมันใส่ไข่เข้าไปมันก็ได้โปรตีนจากไข่มันได้แป้งแล้วก็เนี่ยค่ะอร่อยมากจริงนะท้องก้อนเย้แค่นี้เราก็ได้กุศลแล้วบุญเริ่มคือการทำให้ผู้มีอายุกินได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะการเจริญอาหารต่างๆคืออย่างนี้ค่ะเรากำลังทำสิ่งที่ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตถึงแม้ว่าเราปฏิเสธไม่ได้หรอกนะคะว่าความเสื่อมความชราเนี่ยมันเข้ามาแต่คุณแม่อยากให้ทุกคนสดคุณแม่ก็อายุไม่มากไม่น้อยแต่ว่าความสดมันไม่มีวัยไงคะเด็กก็ต้องสดกลางเด็กกลางผู้ใหญ่ก็ต้องสดผู้ใหญ่แล้วก็ต้องสดสรุปแล้วคือความสดเนี่ยมันควรจะมีอยู่ในทุกช่วงวัยของชีวิตแล้ววันนี้พวกเราเองก็ตั้งใจมาที่มานั่งตรงนี้มารู้สึกดีมากเลยเวลาที่แม่บอกว่ากลางเด็กกลางผู้ใหญ่ก็บางทีเธอก็หมูปล่อยแหละความดีใจของเด็กชายวัย53ปีเออใช่ก็คือก็เรียกทองก้อนเขาว่าหมูปล่อยขนาด53ปีหมูปล่อยของยายตอนนี้ก็อยู่กับแม่มุ้ยนะคะเรียนหนังสืออยู่แต่หมูปล่อยก็จะมาหาคุณยายในเวลาที่ไม่ได้ไปโรงเรียน
ก็ขอบใจหมูปล่อยมากนะลูกที่ให้พ่อมาทำเพราะตอนนี้พ่อเขาต้องมาทำเนี่ยค่ะงานกับ SCG เพราะว่างาน SCG ก็เป็นงานที่พวกเราตั้งใจที่จะเอาองค์ความรู้หรือว่างานวิจัยของคนไทยเนี่ยเอาออกมารับใช้มวลมนุษยชาติก็เลยทำโครงการว่านวัตกรรมคือความรู้สมัยใหม่ของ SCG ที่งานวิจัยสยามเนี่ยเขาทำขึ้นมานะคะ 3D เนี่ยเอามาทำนิพพานชุมลองแล้วก็ทำให้นิพพานชุมลองเป็นที่บรรลุธรรมก็เป็นนวัตธรรมนวัตกรรมกับนวัตธรรมเมื่อมาบวกรวมกันมันก็จะกลายเป็นอริยธรรมมันเป็นธรรมที่จะทำให้คนเนี่ยมันห่างไกลจากความเศร้าหมองความขุ่นมัวช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราจะออกพรรษากันแล้วคุณแม่ว่าการไปถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ควรจะเป็นอาหารที่ปลอดภัยอย่างนี้เลยค่ะแล้วพวกเราเองก็มั่นใจว่าโควิดที่ผ่านมาอ่ะมันทำให้เราพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนี่คือเพื่อนร่วมทุกข์ของเราทั้งสิ้นนะคะในวันที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราต้องเอาความสามารถของเราคนออกมาให้ได้เราอย่าดูถูกความสามารถที่มันอยู่ลึกๆในตัวเราเช่นยิ้มได้ก็ยิ้มอย่ากลัวอย่ากลัวที่เราจะค้นศักยภาพภายในตัวเราออกมารับใช้ผู้คนดูสิคะนี่ปลูกเองอ่ะจากวันแรกเนี่ยมุ้ยเนี่ยกับหมูปล่อยปลูกก็ส่งให้คุณยายนี่คุณยายปลูกเองและวันนี้คุณยายขยายออกไปแล้วอีก700ต้นส่งไปที่บ้านป้าตุ๊กแล้วนี่ดูสิใช่ไหมลูกอร่อยไหมอันนี้เรากินมากหลอกมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกเราเองอยากจะบอกว่าจากวันที่เราแค่เพาะถั่วงอกเดี๋ยวนี้เราปลูกหอมได้เราปลูกชมจันทร์ได้เราผัดถั่วงอกเหมือนเดิมแต่วันนี้เป็นถั่วงอกที่มีความสุขมากกว่าเดิมเราผัดหมี่ได้อีกเราเป็นคนที่แบบโอ้เปิดร้านได้แล้วได้ยังแม่ยังใช้ลูกทำห้องน้ำอยู่เลยแม่ยังมาปวดหลังวันนี้ค่ะวันนี้กลับมาเรียกเรตติ้งนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะให้ไปทำห้องน้ำแล้วก็ขอบใจสังฆะมากลูกไม่ใช่เพราะว่าพวกเธอมาแล้วไม่มีคนดูไม่ใช่แม่ว่าเราใช้เวทีนี้สร้างคนทุกคนต้องรู้ว่าเมื่อเข้ามาบวชแล้วหน้าที่เราคือเอาตัวตนออกขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสไว้มีหิริและโอตตัปปะนะแล้วก็มีเครื่องปิดกั้นไม่ให้กิเลสมันเข้ามาในใจเราดังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้ให้เรารู้จักยืนเดินนั่งนอนนะคะอย่างมีเนี่ยใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานของเราตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสเข้ามาไม่ได้เครื่องเศร้าหมองจะไม่เข้ามานิวรณ์จะไม่เข้ามานั่นหมายความว่าการบรรลุธรรมมีได้แม้กระทั่งในอาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยนิพพานได้นะที่พูดอยู่เนี่ยนิพพานนิปัจจโยหังตุจ้าเห็นไหมเนี่ยหนีไปกินเหล้ามาเห็นไหมหนีไปตอนไหนแม่อยู่นี่ตลอดเลยเขาบอกว่ากรรมเนี่ยมันจะตามทันเสมอนะเนี่ยนะใครที่อยู่ควบคุมไฟป่าอะไรแถวนี้ก็รับไปด้วยนะพี่กบแกไม่รู้เรื่องหรอกไอ้ที่พวกชวนน่ะไอ้พวกชวนนั่นชอบอ้างคนอื่นเนี่ยกลับมาเป็นหวัดเลยอยู่ในพรรษาเนี่ยคุณแม่ก็ขอร้องว่าให้ทุกคนนะมีศีลมีธรรมไม่ใช่เพื่อแม่นะเพื่อตัวเองปรากฏว่าพอกลับมาป่วยเนี่ยจะรู้หมดจริงไหมจ๊ะ แต่ก็ดีละนะคะก็วันนี้ก็ถือเป็นการขอบคุณเชฟทำก้อนฮะเกินไว้พรุ่งนี้อยู่ไหมพรุ่งนี้มีอะไรจ๊ะพรุ่งนี้ทำอะไรดีอะไรดีจ๊ะเนี่ยไม่ใช่ว่าแม่ชีอยากฉาดอะไรนะหมายถึงว่าแม่อยากให้ความรู้กับเรื่องอะไรเรื่องอะไรกับเรื่องอาหารคือแม่เนี่ยตอนนี้ตั้งใจกับทาราฟาร์มเพื่อชีวิตคุณแม่อยากให้เรามีโภชนาการที่ดีกับนักบวชสเต็กปลาฮะสเต็กสเต็กอะไรคะสเต็กปลาจริงๆอ่ะมันจะทำง่ายปลาจะเขื่อนนี่เหรอปลานาติปลาตาเวรมณีคือปลามันตายอยู่แล้วปลามันตายแล้วแล้วเขาเอามาวางขายในตลาดแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านเขาเถอะเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่จะมามันก็ไม่ค่อยมีผมไปถามเขาว่าวันนึงอ่ะได้ปลามา10ตัวขายได้2ตัวที่เหลือต้องไปทำปลาเค็มอย่างเงี้ยมันก็เราปลาส้มเงี้ยเหรอใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ตอนนี้เขาบอกว่าตอนที่หยุด4วันเนี่ย
ในอำเภอรายงานบอกว่าคนเข้าแก่งกระจานแบบล้นหลามเลยก็จะเป็นบางช่วงแต่ทีนี้ชาวบ้านน่ะเขาไปจับปลาเขื่อนไปอะไรเงี้ยผมก็พรุ่งนี้สเต็กปลาค่ะนะคะสเต็กปลาใช่ไหมคะเดี๋ยวขายได้ขายได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะพวกเราสี่คนที่มานั่งไปอยู่ตรงนี้ก็มีความสามัคคีในธรรมค่ะแล้วก็หวังว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะรับประทานอาหารกับใครนะคะขอให้เห็นว่ามื้อเนี้ยเป็นมื้อที่สำคัญสบตาคนที่ทานอาหารด้วยแล้วก็บอกกับเขาเสมอว่าเขาเป็นคนพิเศษสำหรับเราเราจะไม่ทำให้เขาต้องเจ็บปวดเท่าเรานะคะสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์วันนี้ลาก่อนนะคะธรรมสวัสดีค่ะร่วมบุญด้วยกันนะคะไปทางนี้เลยนะชิวๆกดไลค์เบื้องหลังค่ะอะไรคะอะไรจ้าโอ้ถั่วงอกอร่อยมากเลยนะคะมันกรอบแล้วดองเนี่ยอร่อยมากเลยนี่ขนาดไม่กี่นาทีเลยนะเนี่ยมันกรอบอ่ะลูกในเวลาที่แม่ผัดอันเนี้ยผัดแบบจีนถือว่าอร่อยสุดละถ้าเราไป